ชาตรีบอสวันชี้ชัดถ้าเอาคนเก่งสุดมาสู้กันมวยไทยชนะมวยเขมร 100% ชาตรีบอสวันแชมเปี้ยนชิพชี้ชัดมวยไทยเหนือกว่ามวยเขมรถ้าเอาคนเก่งสุดมาสู้กันมวยไทยชนะ 100%ย้ำเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกยอมรับกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการหมัดมวยหลังกัมพูชาเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่23จัดการแข่งขันกุลคแมร์ขึ้นมาแทนมวยไทยทำให้แฟนมวยชาวไทยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือดทั้งยังลุกลามไปถึงการท้าทายมวยดังชาวไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆอีกด้วยล่าสุดชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจความว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้นัมเบอร์วันที่ทั่วโลกให้การยอมรับคนเขมรต้องเข้าใจผมไม่ได้ว่าคนเขมรเพราะเขามีศิลปะการต่อสู้ของเขาแต่ถ้าเอาคนไทยที่เก่งที่สุดสู้กับมวยเขมรที่เก่งที่สุดมวยไทยจะชนะ 100%สองชีวิตสุดหรูแก้มกี้ยูทูบเบอร์คนดังและแฟนหนุ่มนายตำรวจสุดหล่อเปิดภาพไลฟ์สไตล์สุดหรูแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์และนักธุรกิจสาวคนดังใช้ความยากจนเป็นแรงผลักดันแถมมีแฟนหนุ่มนายตำรวจคอยเป็นกำลังใจในช่วงไม่กี่ปีมานี้หลายๆคนอาจเคยได้ยินชื่อโจวีหน้าแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่มาแรงผ่านหูมาบ้างซึ่งตีตลาดคนไทยแตกสุดๆตัวรองพื้นก็คือโด่งดังเรื่องชื่อซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแก้มกี้หรือแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังเจ้าของช่อง YouTube เกมเกย์ Channel ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.14 ล้านคนนั่นเองรู้จักแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์เจ้าของเครื่องสำอางดังโจวีน่าซึ่งแก้มกี้เคยออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตผ่าน 50FACTS About มีเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเธอว่าอะไรคือแรงผลักดันเธอว่าความยากจนตอนอยู่ยะลาคือต้องไปกู้เงินเขาแล้วแม่ก็ไม่มีดอกไปจ่ายต้องปิดบ้านอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเพราะไม่มีเงินจ่ายอันนั้นคือแรงผลักดันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตเล่นๆขำๆไม่ได้ถ้าเราไม่ชัดเจนกับเป้าหมายมันก็จะล่องลอยเลยมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วและต้องบอกเลยว่าตอนนี้แก้มกี้เอาชนะความยากจนได้อย่างขาดลอยเพราะไม่ว่าจะในฐานะอินฟลูด้านบิวตี้หรือนักธุรกิจเธอก็ประสบความสำเร็จแบบสุดๆย้อนกลับไปแก้มกี้เริ่มทำคลิปวิดีโอแรกเมื่อปี2560ก่อนจะประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นเรื่อยๆในระยะ 2-3 ปีเธอก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปได้แบบชิลๆซื้อบ้านหรูในราคา30ล้านบาทไม่นับรวมรถยนต์และไลฟ์สไตล์หรูน่าอิจฉาแฟนหนุ่มและแก้มกี้สำหรับใครที่อยากติดตามชีวิตแก้มกี้สามารถไปชมไลฟ์สไตล์ของเธอได้ที่อินสตาแกรมเกมคอจะบอกเลยว่าน่าอิจฉาแบบสุดๆลักกี้อินเกมแถมลักกี้อินเลิฟพี่แมวถึงสตูลแล้วตัดผมโกนหนวดแต่งหล่อขอพี่ยุแต่งงานวันวาเลนไทน์พี่แมวถึงสตูลแล้วตัดผมโกนหนวดแต่งหล่อเตรียมขอพี่ยุแต่งงานจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์หลังเดินเท้าจากนครนายก 1,200 กิโลเมตรพิสูจน์รักแท้วันที่13กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นายสุเทพพร้อมจิตอายุ52ปีหรือพี่แมวชาวจังหวัดยโสธรเดินเท้าถึงจังหวัดสตูลแล้วตามกำหนดการที่ตั้งไว้คือใช้เวลา1เดือนที่จะครบในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์
โดยพี่แมวได้เดินเท้าจากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดสตูลเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรเพื่อพิสูจน์รักแท้ตามคำท้าทายของนางสาวธนาภาเขียวอ่อนอายุ56ปีหรือพี่ยุแม่ค้าออนไลน์ชาวจังหวัดสตูลหลังพบรักกันผ่านออนไลน์ซึ่งพี่แมวจะขอพี่ยุแต่งงานและจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2566นะที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าพี่ยุสาวสตูลรับตื่นเต้นพรุ่งนี้ได้เจอพี่แมวเผยมีเซอร์ไพรส์เล็กๆต้อนรับใกล้ถึงแล้วพี่แมวเดินพิสูจน์รักแท้ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกจะได้เจอหน้าพี่ยุโดยทันทีที่ถึงจังหวัดสตูลพี่แมวได้เข้าพักที่บ้านทุ่งนางแก้วตำบลน้ำผุดอาจารย์และงูเพื่อเตรียมความพร้อมมีการตัดผมและโกนหนวดแต่งหล่อก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการตั้งขบวนในเวลา 7:30 นที่บริเวณบ้านสะพานวาเพื่อเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าพี่ยุจะมารอรับพี่แมวณที่หน้าว่าการอำเภอทุ่งว่าซึ่งจะอาจเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยผ่านสื่อออนไลน์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยฝ่ายสาวจะสวมเสื้อสีชมพูพิสูจน์รัก 1,200 กิโลเมตรที่ทำไว้รอเซอร์ไพรส์นายนิวัฒน์ท่องวิถีเพื่อนเจ้าบ่าวในฐานะผู้ดูแลตลอดเส้นทางจากจังหวัดชุมพรมาจนถึงสตูลเปิดเผยว่าขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้พี่แมวได้มีพลังใจพี่แมวไม่เคยโกงเส้นทางเลยตนรับพี่แมวไปพักจากจุดไหนเขาก็ให้มาปล่อยไว้ที่เดิมนับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักเป็นอย่างมากด้านพี่แมวเปิดเผยว่าเพื่อความรักต้องทำได้และทำให้ชัดเจนทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าตนมีแรงบันดาลใจเดินมาหาคนที่รักเมื่อเขาบอกว่าหากเดินมาจะตกลงเป็นแฟนเลยจึงลงมือทำจนถึงวันนี้หลังจากนี้จะพักสัก2วันและเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยจากนั้นจะไปร่วมงานที่ทางจังหวัดพิษณุโลกเชิญคู่ของตนไปออกงานรู้จักแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์เจ้าของเครื่องสำอางดังโจวีน่าเปิดประวัติทำความรู้จักกับแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์สายบิวตี้เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางดังโจวีน่ารองพื้นในดวงใจของใครหลายคนแก้มกี้หรือแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังเจ้าของช่อง YouTube เกมเกย์ Channel ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.14 ล้านคนผู้ก่อตั้งบริษัท GK Beauty Company Limited และสร้างแบรนด์ดังอย่างโจวีน่าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตอบโจทย์คนไทยแบบสุดๆนอกจากนี้ยังมีแบรนด์อเวนาแบรนด์ที่ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์มุ่งเน้นให้คนที่มีปัญหาผิววันนี้ข่าวสดจะพาไปทำความรู้จักกับสาวสวยรวยเก่งคนนี้แต่ต้องแอบกระซิบก่อนว่าแก้มกี้ไม่โสดนะจะมีแฟนหนุ่มที่คบกันมานานมากแม้ว่าจะเปรยๆว่าแอบห่างกันในช่วงนี้ก็ตามแก้มกี้กับแฟนหนุ่มประวัติส่วนตัวชื่อจริงกชวันสัจจาชื่อเล่นแก้มเกิดวันที่25กรกฎาคม2536ปัจจุบันอายุ28ปีส่วนสูง158เซนติเมตรประวัติครอบครัวเป็นลูกคนเดียวเกิดที่จังหวัดยะลาแต่โตที่กรุงเทพมหานครพ่อมีอาชีพเป็นตำรวจส่วนแม่เป็นคุณครูประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดเริ่มต้นในอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะหมอดูทักว่าให้ทำอาชีพเกี่ยวกับการสอนเลยลองทำคลิปเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าปัจจุบันก็ทำมา6ปีแล้วต้องบอกเลยว่าแก้มกี้เป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเพราะในระยะเวลาไม่กี่ปีเธอก็สามารถทำให้แบรนด์ติดตลาดและเป็นที่รู้จักได้อีกทั้งยังน้อมรับคำวิจารณ์และนำไปปรับปรุงหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของเขาดีจริง